แบบระทึกเงินผมจะหาอีกไหมห้าแสนน้องไม่รู้หรอว่ามันมีเคสเงินเคยหายห้าแสนไฟหมากเก่าอ่ะเป็นไฟที่แบบเขาบอกว่าขโมยเยอะรถโดนปุบคนที่งบมันมีทีมเว้ยเอากระเป๋าไปโดนมันโดนมันเป็นทีมคือเหมือนเขาหันไปซ้ายหันขวาแล้วก็แล้วก็เปิดฟลุ๊กนั่นกระเป๋าฉันร่วงกระเป๋าฉันร่วงอยู่นั่นกับฉันเห็นชอบเปิดโอ์เฮดบิน เปิดไปเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยๆเป็นไฟหมากเกาว่าทำไมเขาต้องเปิดไฟบางคนน่ะแอบหยิบพวกออกอฮอล์เป็นโจนเนี่ยแหละในคาบผู้โดยสาร FII เลยนะไม่ควรเก็บของมีค่าไว้บนโอเวอร์เฮดคอมพาร์ตเมนต์เด็ดค่ะทัวร์คนไทยก็โดนโชว์อะโชว์ให้เห่กันได้แล้วนะเขาก็จะเจาะแต่กลุ่มที่เป็นเอเชียนเพราะว่าเอเชียนอ่ะจะชอบแบบแต่งตัวจัด ขอต้อนรับเข้าสู่คูพอดพอดแคสต์ค่ะพอดแคสต์ของเรานะคะก็จะเป็นการที่ลูกเรือ3คนมาเมามอยจอยๆเกี่ยวกับ <c oughs> เรื่องบญเครื่องบินอ่าซึ่งคอนเซปต์วันนี้เป็นเครื่องบินแบบประทึกอ่า <c oughs> เป็นเรื่องอะไรครับพี่เป้ะ่ะขโมย ใส่ซาวนิดนึงเดี๋ยวจะหลับกันหมดเออนั่นแหละเป็นเรื่องเดียวเป็นเรื่องเดียวเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับขโมยนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เรามาแชร์กันว่าแบบเฮ้ยเคยเจออะไรกันมาบ้างหรือเปล่ากับขโมยบนเครื่องบินขโมยบนเครื่องบินมีนานะคะนีอนค่ะเป้ครับเริ่มเลยดีกว่าอีกแล้วอ่ะคือจะต้องพูดเริ่มเลยดีกว่าเออเออเออใครเจอเคส บนเครื่องบินแบบนี้มั่งที่แบบเฮ้ยมีขโมยบนเครื่องบินอะไรอย่างงี้เราเจอเคยเจอเคสสองเคสแหละเลยโอเคงั้น <laughs> ก็เอาเอาเรื่องที่ฉันไม่มีไปให้แกเลยละกันแล้วแกก็เล่าไปเลยสองเรื่องเอาสักครึ่งเคสไปเออเอาเรื่องแรกก่อนเออเคสเนี้ยเป็นเคสที่เรียกว่าเราอะไปทําไฟหมักเกา่าอืแล้วเราก็เข็นคาทอยู่เข็นคาทอยู่เข็นคัทไปเรื่อย แล้วก็เข็นไปถึงโอเวอร์วิงอ่าโอเวอร์วิงที่หลายคนน่าจะดูมาหลายอีพีน่าจะรู้ก็คืออยู่บริเวณตรงปีกเนาะซึ่งโอเวอร์วิงเนี่ยก็จะเป็นแบบผู้โดยสารส่วนใหญ่ก็จะแบบเออต้องซื้อเอที่นั่งมาราคาแพงนิดนึงก็จะเป็นผู้โดยสารที่อาจจะแบบมีอมีเงินอ่าเข็นไปถึงตรงนั้นปุ๊บก็ขายอาหารเนาะผู้โดยสารก็บอกว่าขอโทษนะครับเงินผมจะหาอีกไมห้าแสนแล้วก็ อ่ะเงินเงินเงินห้าแสนเออเงินเงินอะไรเหรอคะผู้โดยสารแบบมาแล้วก็พูดอย่างนี้เลยเปิดเปิดเปิดมาแบบนี้เลยแบบว่าขอโทษนะครับเงินผมจะหายอีกไหมห้าแสนอย่างเงี้ยเออเราก็แบบอ่ะเอออะไรนะคะพี่เขาบอกว่าอ๋อเหมือนพี่เขาก็ได้ยินเหมือนแบบเหมือนมันเข็นกันสองคนอะเนาะพี่เขาก็บอกว่าอืมเหมือนเขาก็เหมือนชุดได้แล้วก็เราก็แบบเออผู้โดยสารหมายถึงอะไรคะเนี่ย ผมเคยขึ้นเครื่องแล้วเงินผมอ่ะหาย 500. ห้าแสนเออเนี่ยลูกเลือออกไปะเราก็แบบอ๋อหรอคะแล้วผู้โดยสารเออได้คืนไหมคะแล้วก็ถามด้วยความสงสัยอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ได้คืนนะสิเฮ้ย <c> เ <oughs> นี่ยนะอย่าให้เกิดอีกนะวยสามว่า <c oughs> แล้วพี่เขาก็เหมือนแบบ มีนะอย่าไปคุยกับเขาอยากจะฟังอยากจะรู้อยากจะรู้ต่ออยากจะรู้อารมณ์เขาก็ขึ้นแล้วเออแล้วพี่เขาก็เหมือนน่าจะคือเราอะตอนนั้นยังเพิ่งเข้ามาทํางานใหม่ๆก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่เขาก็แบบเรียกเรียกเรียกมาแล้วก็แบบไปที่แกลลี่แล้วก็บอกว่าเอ้ยพี่แบบเกิดอะไรขึ้นคะแบบทําไมผู้โดยสารถึงพูดเรื่องเงินหายห้าแสนอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาบอกว่าอืม เหมือนมันเคยมีเคสเคสหนึ่งที่อ๋อน่าจะแบบผู้โดยสารเงินหายแล้วก็มีประเด็นการพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็แบบเออพี่ก็ไม่รู้อะว่าแบบอะไรไม่ไม่แน่ใจเราก็แบบหรอแล้วเราก็เดินผ่านคือแบบด้วยความที่โอเคพี่เขาก็ตอบไม่ได้ใช่ปะ่ะแล้วเราก็เดินเหมือนไปเดินเก็บขยะอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้โดยสารคนนั้นนะก็เหมือนเรียกเราไปอีกน้องไม่รู้หรอว่ามันมีเคสเงินเคยหายห้าแสน ผู้โดยสากรกะทัก,กเราอย่างเงี้ยอ๋อแล้วเราก็แบบถือถือถุงขยะย่ใช่ไหมก็เราต้องนั่งแล้วก็คุยอ๋อหรอคะเป็นเป็นไฟล์ไหนหรอคะเนี่ยหมาเก้วนี่แหละนั่งไฟล์หมาเกา้เนี่ยมีเงินหายห้าแสนอ๋อโอ้แล้วเป็นยังไงบ้างคะไม่ได้เงินคืนเนี่ยโอ้แล้วผู้โดยสารอุพกเงินไปเยอะมากเลยเออเขาก็บอกว่าเอา้าก็แบบเหมือนเขาก็ไปไ,ไปเนืกอออกไหมไปหมากาเก<อ>้ก็ไปคาสิโนอะไรอย่างเงี้ยเออ อ,อ,อ๋อโอ้ก็ต้องเสียใจด้วยนะคะบริษัทก็ไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะเออตอนนั้นอะ่ะเอกอก็แบบโอเคก็เข้าใจเขาอ่ะเนาะทีเนี้ยก็เดินกลับเข้ามาแล้วก็มานั่งคุยกับพี่รุ่นพี่พี่เขาก็บอกว่าเออมันเป็นเรื่องปกติที่แบบไฟหมากเกา๋าอ่ะมันจะมีคนเงินหายเออเพราะว่าด้วยความที่ไฟหมากเกาาอ่ะเป็นไฟที่แบบเขาบอกว่าขโมยเยอะ mm. อืมแบบบางทีนะเออเหมือนถ้าสมมติว่ายิ่งไฟกลางคืนอะ่ะพอเขาปิดไฟหมดแล้วอะ่ะก็จะชอบมีแบบ ผู้โดยสาร<ม>แบบหาของหายอะไรปรบมาณเนี่ยชอบเปิดโอเวอร์เฮดบินเปิดไปเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยๆจนมันเคยมีเคสของหายหลายรอบมากก็แบบเหมือนมันแปลกไหมอะ่ะคนเราอะไรแบบมาเปิดโอเวอร์เฮดบินคนอื่นอะ่ะอันนี้เรื่องจริงเออซึ่งก็เปิดไปเรื่อยๆจนเหมือนเขาก็อะจับได้หลายรอบมีเคสหลายรอบก็เลยไม่รู้ว่าผู้โดยสารคนนี้เขาหมายถึงเคสไหน เออก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่าก็คงอ,อ๋อคงก็คง,คงโดนเปิดแล้วหายหรือเปล่าแล้วไม่รู้อะไรจะพัดจะผูโอเควันนั้นบินไฟมักเกิวเสร็จก็รู้แค่นี้ว่าอ๋อมันมีไฟมกักเกิลมีของหายบ่อยหลังๆมาพี่หัวหน้าลูกเรือหลายๆไฟล์ลที่ทำมกักเกิวอ่ะเขาจะพยายามเปิดไฟตอนกลางคืนตอนแรกอะ่ะไม่เข้าใจว่าทาไมบินไฟมกักเกิวว่าทาไมเขาต้องเปิดไฟอ๋อเพราะว่ากลัวผู้โดยสารอะของหายอืออทีนี้ไม่รู้ยังไง วันที่สองไปบินฟลาก็เหมือนเล่ากับรุ่นพี่ว่าแบบเนี่ยพี่เมื่อวานอ่ะมีผู้โดยสารมาบอกว่าแบบเนี่ยระวังเดี๋ยวของเขาหายอีกนะห้าแสนแล้วพี่เขาก็หันมาปุ๊บอไฟพี่เอกโอ้เชื่อแล้วเรื่องราวความจริงคือยังไงพี่เขาเล่าให้ฟังว่าคือฟลาวันนั้นอ่ะเหมือนกับว่าเขากําลังเสิร์ฟอาหารกันอยู่แบบบริการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยเนาะระหว่างที่เสิร์ฟเนี่ย เหมือนกับว่าเวลาเราเสิร์ฟมันก็ต้องหยุดคาดเพื่อที่จะแบบหยิบอาหารให้ผู้โดยสารแล้วเหมือนวันนั้นน่ะผู้โดยสารท่านเนี้ยเขาน่าจะหลับอยู่หรืออะไรประมาณนี้แหละแล้วทีเนี้ยก็ดันต้องมายืนมาจอดคาดอ่ะตรงบริเวณผู้โดยสารคนนี้นอนอืมแล้วเขาอาจจะกําลังขายผู้โดยสารคนอื่นอยู่ระหว่างที่จอดคาดอ่ะก็ขายของอ่ะลองคิดดูดิมันมีการขายอ่ะก็คือมี มีเราเราเข็นกับกับอ่อนเข็นอย่างเงี้ยใช่ไ่มเออก็คือยืนตรงนั้นสองคนขายขายขายเสร็จปุ๊บขายเสร็จแล้วก็เดินกลับไปเข็นคัสกลับไปผู้โดยสารอยู่ดีๆก็แบบเหมือนทักมาทักว่าแบบเงินผมหายห้าแสนเออแบบลูกเรือคนนั้นเอาไปใช่ไหมเห็นว่าลูกเรือมายืนตรงที่นั่งของผมอยู่ตั้งนานตอนที่ยืนเนี่ยน่าจะแบบ มาหยิบของบนโอเวอร์เฮดบินของเขาอะไรอย่างนี้คือเงินไปเก็บตรงนั้นได้ยังไงก่อนเนอะโอเวอร์เฮดเนี่ยคือแบบไม่ใช่ที่เก็บเงินเลยใช่เขาบอกว่าเนี่ยไปเนี่ยตอนที่แบบเก็บแบบขายของหรือแบบเสิร์ฟอาหารก็คือหยิบเงินเข้าไปในคาร์ดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันยากมากเลยนะเราลองคิดดูเราว่าลูกเรือไม่ได้ทําอยู่แล้วลูกเรือไม่ได้ทําแล้วอ้อเราคิดดูเราเราเข็นคาร์ดก็ออนอ่ะเออใครจะไปหยิบได้แล้วคือ เราแบบทํางานแล้วอยู่ในหน้าที่อะ่ะเรามั่นใจเลยว่าลูกเหลือแบบไม่ไม่ทำอย่างนั้นอย่างแน่นอนมันไม่มีทางใช้ลูกเหลือได้แต่ก็คือเขาไม่รู้ว่าเขาสร้างเรื่องขึ้นมาหรือว่า เขาถูกขโมยจริงอันนี้ก็ไม่รู้น่าสีกันเขาไปแจ้งตำรวจไหมเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์เงนี้ก็ต้องไปแจ้งเนาะคิดว่าเคสนี้น่าจะถึงถึงตำรวจนะอืมแต่ว่าแต่เขาก็ยังเข้าใจผิดอยู่ดีว่าคือเขาก็คิดไปแล้วเขายังบอกว่าเนี่ยลูกเรือคนนั้นทําลูกเรือคนนั้นทําไม่จริงๆแล้วมันแบบมันอันเนี้ยคือเล่าให้ฟังเลยว่าต่อจากเรื่องของมีนาอันนี้ของมีนาจบยังอ่อก็คือมันเหมือนกับว่าสุดท้ายพี่เขาอะก็โดนคนกระเป๋า อ่าคือคือคนในไฟนั้นอ่ะโดนคนก็บอกเลยแล้วก็ไม่เจอเงินเออซึ่งมันยากมากเพราะว่าลองคิดดูเรายืนประจันหน้ากันสองคนอ่ะถ้าฉันจะขโมยอ่ะเป้ก็ต้องเห็นออนก็ต้องเห็นอ่ะแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงแล้วจริงๆอ่ะบางสายการบินเขาแรนดอมตรวจกระเป๋าลูกเรือด้วยนะพี่เป้บางทีที่สนามบินอ่ะแลนมาปบเขาขอเปิดเลยว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าทรัพย์สินบนเครื่องบินก็คือของบนเครื่องบินอย่างเช่นถ้าเราจะเอาน้าเปล่าลงหรือว่าเอาแบบ เออบางคนนะ่ะแอบหยิบพวกแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ขวดเล็กๆอ่ะเทลงกระเป๋ๆๆเาไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นความผิดเหมือนกันเพราะฉะนันอะไรที่อยู่บนเครื่องเราก็ดูอย่างเช่นถ้าเป็นอาหารลูกเรือที่มันแกะแล้วมันเป็นกล้วยที่เขาให้เรากินไม่หมดเอาลงกระเป๋าเลยมันไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันมันมีปัญหาก็คือว่าเข้าประเทศที่เขาไม่ให้เอาพวกผักผลไม้เข้าเออมันก็คือต้องดูเป็นเคสบ y เคสไปแต่ว่าอย่างเงี้ยต่อจากเรื่องมีนาก็คือนิอออยากจะเล่าว่าของออนอ่ะก็มีเหตุการณ์อะไรประมาณนี้เหมือนกันคือ ไฟที่มันจะขึ้นชื่อหรือว่าเป็นไฟที่คนไปเล่นคาสิโนเนี่ยแหละนึกออกปะเป็นไฟที่จะมีคนอะแฝงตัวเข้ามาคือเป็นโจรเนี่ยแหละในคราบผู้โดยสารโดยเขาจะเลือกที่จะนั่งในบิสเนสคลาสเขาจ่ยอมจ่ายเงินที่จะนั่งในบิสเนสคลาสเพื่อที่ว่ารอตกดึกอย่างที่มีนาว่าเลยไฟมืดปับ๊บพอช่วงกลางคืนเนี้ยทางในแคบิน่ะทางเพลเซอร์เขาจะปิดไฟดับไฟลงเพื่อให้ผู้โดยสารนอนถูกปะเขาก็จะหลีไฟลงมันก็จะมืดแล้ว ลูกเรือเนี่ยจริงๆมีหน้าที่กันตรวจแบบเดิน mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรล่ะวีแคร์ของเขาเรียกว่าอะไรนะเธอแคปเป็นเช็คเดินแคปเนเช็คตลอดเพื่อเช็คว่าทุกอย่างแบบในเครื่องปกติด mm ีไหมมีอะไรหรือเปล่าอันนี้เราต้องตามทุกสายการบินเลยออนเชื่อว่าจะต้องเปลี่ยนสลับเวรกันเดินเนาะเนี่ยก็มีเคสเหมือนกันก็คือใน BC อืมีมผู้โดยสารอะ่ะกลางคืนตกดึกแล้วแต่ว่านั่งเปิดโอเวอร์เฮดคอมพาร์ตเมนต์เนื้ออกว่าดูว่าใครหลับเออแบบว่า มันมีอะไรไว้ในซีทพ็อกเก็ตไหมอะไรเงี้ยมันผิดปกติแล้วเราก็เหมือนมีคนโน้ติสไปแล้วพอะลูกเรือเห็นว่ามันผิดปกติเราก็แจ้งไปที่เพอร์เซอร์เลยในไฟเง,งี้ยคอยเป็นหูเป็นตาให้แบบบริเวณนี้ตลอดอะไรเงี้ยให้มันไม่มีเคสเกิดขึ้นแต่มันน่าสงสัยจริง,รงแล้วมันก็มีเคสที่เกิดขึ้นจริงๆนะอันนี้จากไฟของเพื่อน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 ะไรเงี้ยว่ามีคนเนี่ยตั้งใจขึ้นมาโจระกมโจระกอขึ้นมาโจระกมของบนเครื่องบินจริงๆ ซึ่งอันเนี้ยทำให้ออนแบบว่าเหมือนกับว่าตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเวลาออนขึ้นเครื่องบินอะแม่จะบอกเลยว่าให้ใส่เงินไว้ในเสื้อเอ้ยออนคือแบบทุกวันนี้ยังเป็นเหมือนเด็กเลยเว้ยคือจะต้องมีแบบห้อยคอมีนานแล้วออนยัดไว้ในเสื้อเลยเว้ย พราะมันเป็นเงินสดจํานวนหลักหมื่นอยู่แล้วเวลาเราไปเที่ยวเนาะเราต้องแลกเงินไปเพราะฉะนั้นโจรผู้นี้รู้อยู่แล้วว่าผู้โดยสารทุกคนมีเงินสดติดตัวเพราะวลาเราไปเดสติเนชันต่างๆเนี่ยที่ต้องใช้เงินสดอ่ะเราต้องมีแลกไปอยู่แล้วยิ่งสมัยเนี้มันง่ายขึ้นเพราะมันมีตัวแอปพลิเคชันที่เราสามารถโหลดเงินลงได้ใช่ปะ่ะแต่สมัยก่อนอะ่ะเงินสดล้วนๆคือถ้าอยู่ไม่แลกมาจากที่พอร์ตของอยูอ่ะยู่ไปเจอแน่ไปเจอเลทที่สูงกว่านี้อ่าคนก็จะต้อง<ร>เลือกที่จะแลกแลกเก็บไว้ในเลทที่ดีกว่าแล้วพกไป ของออนยังดีนะออนห้อยไว้ที่คอแล้วใส่งไว้ในเสื้อออนมีเพื่อนอีกคนนึงจําได้เลยว่ามันบินไปอังกฤษสมัยก่อนน่ะแม่แม่มันเอาเสื้อแจ็คเก็ตไว้เย็บเย็บเหมือนเป็นเย็บกระเป๋าไว้ในเสื้อแจ็คเก็ตงนนีน้หูร่ามากแม่ร่าไม่ได้กลัวหายมากเพราะมันมีเคสเงินหายเยอะมากๆนี่เดี๋ยวโจรู้แล้วนะว่าออนเก็บไว้ตรงไหนพร้อมจแก็อกมาเดี๋ยวนี้นะหลังจากนี้เป้นเพื่อนแจ็คเก็ต ของฉันห้อยคอคอยยกทงออกมาดินี่เลยยกทรงมีซิปเอันนี้แบบห้อยคอเราใส่ไว้ในเสื้อเลยแล้วก็แบบดึงออกไม่ได้เลยซึ่งแบบกลัวมากเพราะว่าเวลาเราหลับอะเราก็คือชั้นดาวถูกปะใช่เราอยู่ตัวราที่พื้นอย่างเงี้ยคือปกติเราไม่ควรเก็บของมีค่าอันนี้แบบ F Y I เลยนะไม่ควรเก็บของมีค่าไว้บน overhead compartment เด็ดขาด เพราะเราไม่รู้ว่าเออบางทีใครหยิบกระเป๋าสลับไปอะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้แล้วเขาอาจจะหยิบของมีค่าเราในนั้นฉันของมีค่าคนเก็บไว้กับตัวแต่ถ้าสมมติว่าเรานั่งบริเวณที่เราแบบไม่สามารถเก็บไว้บนตักได้มันก็คงไม่มีใครเก็บไว้บนตักตลอดก็ต้องเก็บไว้ใต้ขาตัวเองอะแล้วเราก็มีสติตลอดเหมือนเราก็ต้องวางอยู่ใกล้ก,ลกระเป๋าเราหรือเปล่าเพราะในกระเป๋า,เาก็คือมีไอ้แบบโทรศัพท์ทุกอย่างแหละทุกอย่างเนาะเออของมีค่าอะไรเงี้ยซึ่ง การโจรกรรมเกิดขึ้นได้ทุกที่อันนี้ขอเล่าอีกประเด็นหนึ่งเว้ยคือเป็นประเด็นที่ออนไปเที่ยวออนไปเที่ยวที่อที่ประเทศอะไรวะที่อะไรก็ได้ที่อะไรก็ได้อ๋อสวีเดนจำได้ละไปสวีเดนจำได้เลยแล้วเราอะไปจอดรถไว้ใต้ดินอืมเราไปกับเพื่อนหลายคนมากเป็นเช่ารถเป็นเช่ารถตู้ เออเป็นเช่ารถตู้จอดไว้ใต้ดินซึ่งลานจอดรถอันนี้เราจ่ายเงินที่จะจอดค้างคืนแล้วก็มีกุญแจล็อกมีเกตมีอะไรอย่างเงี้ยหมดเลยเวย้ยเป็นของข้างๆโรงแรมอมโรงแรมก็คือเช่าพื้นที่ตรงนี้ให้เราจอดรถเราจอดรถตรงนั้นแล้วเพื่อนเราในทริปเขาแบบอาจจะเหมือนแบบคิดว่ามันปลอดภัยแล้วมันมีกรงเหล็กปิดแล้วอยู่ในพาร์กิ่งหลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะนอนที่นั่นอะ่ะที่โกเทนเบิร์กมั้งใช่ปะวะ จำชื่อไม่ได้แต่เออรู้ว่าเป็นสวีเดนชัวๆเราจะนอนที่สวีเดนเนี่ยแค่คืนเดียวอืมเราจะขับรถไปต่อมันเป็นรถทริปเราก็เลยบางคนเขาก็เลยไม่ได้เอาของทุกอย่างมีค่าทุกอย่างขึ้นไปบนห้องนอนแล้วเก็บไว้ในรถอาทิเช่นกระเป๋าลุยวิกตอง ใบใหญ่ทุกอย่างเลยใบใหญ่อะเธอแต่เข้าใจนะเพราะว่านึกว่าเซฟแล้วอะคือ,อ,อมันมันแล้วก็สอดไว้ข้างใต้เออมันมีหลายชั้นมากแล้วใช่แบบมันมีแบบเกตล็อกของของตัวพาร์คิ้งล็อตแล้วอยู่ในรถเก็บไว้ข้างใต้สุดแล้วก็มีคีปออลใบหนึ่งมีกระเป๋าลุยวิกตองนะคะแล้วก็มีพวกของมีค่าต่างๆอันนี้เช่นมีคนหนึ่งอะลืมพาสปอร์ตตัวเองไว้แต่พาสปอร์ตตัวคอเวอร์ใส่เป็นโกยาร์ด โอ้ยรถโดนทุบแล้วคือรถอ่ะมันดูออกว้ยรถเช่าที่ต่างประเทศอนะ่ะเขาจะรู้ว่าเราคือรถเช่าเขารู้เพราะฉะนั้นไปเนี่ยก็คือรอบนั้นอนะ่ะเขาทุบกระจกไว้มีนาแล้วเอากระเป๋าไปแล้วพาสปอร์ตอ่ะเพื่อนเราหายคือมันเอาไปทั้งอันเลยแทนที่มันจะถอดปลอกไปนึกออกปะสุดท้ายเราไปเดินหาตามถังขยะไปเติอนหาไม่เจอพาสปอร์ตแล้วมันพีกมากคือแบบจะบินกลับแล้วอีกไม่กี่วันอ่ะเขาก็เลยต้องแบบ เดินทางไปทําเรื่องที่แบบเมืองหลวงของทางแบบประเทศสวีเดนเพื่อที่จะเอาแบบพาสปอร์ตสํารองอะไปใช้ได้นึกออกปะแล้วก็คือก็คือที่มันจะขโมยมันไม่ได้ไม่ได้จะขโมยพาสปอร์ตมันไม่อยากได้หรอกไม่อยากได้ครอบเวอร์แต่เข้าใจคนหยิบปะมันก็หยิบหยิบ,ยบเ,ออเอาไปก่อนเอาไปก่อนสุดว่าทริปนั้นอนะความพีิกต่อก็คือว่าไอร้านรถเช่ามันไม่รับผิดชอบเพราะว่าเราอะขับมาตั้งแต่อยู่แบบอีกเดนม์กอะนึกออกปะเราจะไปหลายที่เราจะไปสวีเดนแเราไปเดนมาร์กเนี้ยเราขับมาหลายต่อมากอะ แล้วเราไม่ได้ออกมาจากสวีเดนแล้วออกมาจากที่อื่นเพราะฉันแล้วรวาารถเช่าอ่ะเราจะต้องไปไฟนนลคืนอีกสถานที่หนึ่งอ่ะเขาไม่รับผิดชอบเว้ยแล้วถามว่าทําอะไรให้ได้บ้างคืออากาศหนาวมากกระจกหายไปบานหนึ่งเขาทาอะไรรู้ปะเขาก็เหมือนให้คนมาเว้ยแล้วเหมือนเอาเป็นแบบเทปเทอมอ่ะมาแปะเป็นกระดาษเป็นกระดาษเป็นกระดาษแล้วก็เอาเทปแปะ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  แทนแทนกระจกเว้ยแล้วก็นั่งกันหนาวสั่นในรถไอ้เพื่อนอีกทั้งที่ปบบนะเออทั้งทริปจนถึงเดสติเนชันก็คือไปแบบไม่มีกระจกบานหนึ่งพีกมากหนาวมากของก็หายก็คือแบบเป็นความพีกไปเลยก็คือตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็คือจําไว้เลยว่าไม่ว่าจะใส่ไว้ในทรังย์หรือว่าท้ายรถอะในกระจกอะไรอย่าใส่เลยพวกรถเช่าต่างๆเวลาเดินทางต่างประเทศอ่ะมันมีการขโมยกันเกิดขึ้นจริงจริงแต่ว่ามันมีตัว ปิดแล้วไม่ใช่หรอมันมันจะเห็นดีกว่าว่าแบบมีรถอยู่ข้างในอ่ะแบบมันเป็นเป็นโกดังเลยไม่ใช่หรอแบนด์ใช่ออนว่ามันเป็นคนข้างในถ้าออนคิดนะตอนนี้คิดว่าเขาเข้าไปได้ยังไงอ่ะจริงะล่ะกางจะพูดเลยเออมันมีตัวเหล็กเหมือนเป็นเขาเรียกว่าตัวอะไรวะตัวตัวม่านเหล็กลงมานกระปิดลงมาที่ที่ลานจอดรถแล้วใช่ว่าคนในฉันออนก็คนในแล้วมันมีของมีค่าหลายอย่างองะมันมีในกระเป๋าลุยอันนั้นออนก็ไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรเปล่าจําไม่ได้แต่จําได้แน่ๆว่ามีกระเป๋าผี กระเป๋าลุยทำไมเป็นกระเป๋าผีกระเป๋าผียังขายยังขายงขายยังขายแล้วพีมีกระเป๋าลุยพี่คนหนึ่งชัวร์แล้วก็มีอีพาสปอร์ตที่มีคอบเวอร์ตัวโกยาดเนี่ยที่หายไปแล้วโรงแรมเขาไม่รับผิดชอบอะไรเลยอ่ไม่รับผิดชอบอะไรเลยแล้วโชคดีว่าเราทำประกันรถตู้ไว้อะแต่สุดท้ายแล้วประกันก็ไม่ได้คอบเวอร์หมดคนในทริปต้องหานกันจ่ายค่ากระจกที่เสียหายไปฮะจริงรถเขาเสียหายไง กระจกหายไปแผ่นหนึ่งไงก็เลยรู้สึกว่าเออเพราะว่าฉันขโมยมันเกิดขึ้นในทุกที่หรือแม้กระทั่ง mm. มีเคสหนึ่งที่เห็นแล้วแบบช็อกช็อกมากคือเป็นคนจีนเออขึ้นรถแบบขึ้นรถทัวร์เนี่ยแหละเออไปแล้วเขาว่าเพิ่งออกมาจากร้านพวกแบรนด์เนมแอ,งอมงแอมเมสนู่นนี่นั่นที่ถนนชองอลิเซ่เออแล้วรถทัวร์เนี่ยออกจากสถานที่นั้นไป มันมีแกงคนฝรั่งเศสเว้ยไปเปิดไอตัวแบบใช่ใช่ใช่คือข่าวแบบข่าวเนี้ยเจอบ่อยมากแม้แต่ทัวร์คนไทยก็โดนที่เป็นรถทัวร์แล้วแบบเหมือนเปิดข้างล่างอะมันเปิดเลยข้างล่างอะแล้วลากกระเป๋าออกมาแล้วมันเปิดง่ายขนาดนั้นเหรอไปเลยไปเลยมันวิ่งออกมันมีทีมเว้ยเอากระเป๋าไปเลยใช่มันทำงานเป็นทีมช็อกมากคือเราก็ไม่รู้จะไปตามยังไงพอมันเป็นต่างชาติอะฝรั่งเออพวกคนตำรวจที่เป็นต่างชาติเขาก็ไม่ได้ take ีแ a c t i o n ขนาดนั้นนะแล้วเราแล้วเราไปเรียกคนคนจีนคนนั้นกลับมาทันไหม คนจีอะไรหมายถึงเออไม่ใช่คนจีคนจีเป็นลูกทัวร์สิก็ไมันเรียกคนจีนมาแบบเอ้ยเธอโดนกระเป๋าของเขาเาห็นกันหมดเลยว่ามันมีทีมเพราะเขานั่งอยู่ในรถบัสรถบัสมันจะเป็นแบบ ข้างบนใช่ป่ะแลวข้างล่างมันจะมีที่เก็บของไงข้างนอกบ้าน <บา S 2> เห็นอยู่ <สะ S 2> แล้วเห็นอยู่แล้วแต่เขาทําอะไรได้อ่ะเ,อเพราะว่าเขามองลงไปข้างล่างไปแล้วจดอดแล้วก็แบบลงมากัน<อ>แต่ว่าคือมันก็วิ่งไปหมดแล้วมันเอากระเป๋าไปหมดเลยแล้วมันก็ไม่รู้ด้วยว่ากระเป๋าใครมีอะไรบ้างมันเอาขนไปหมดเลยเพราะมันคิดว่าอย่างน้อยมันต้องได้แจ็คพอตสักใบสองใบสามใบอะใช่เข้าใจว่าแบบอาแกงแบบ ผู้ที่สานคนจีนขึ้นบัสมาแล้วเขาก็ออกไปจากบัสแล้วก็เนี่ยเขาก็มาขโมยไม่ใช่ขโมยจากรถบัสขโมยจึิงจังจังค่ะเห็นเลยคิดตอนแรกคิดว่าเป็นไวรัลแบบทําเหมือนโฆษณาอะไรสักอย่างเรื่องจริงช็อกก็คือไปต้องระวังเลยเพื่อนอ่อนก็โดนขโมยของขโมยเงินสดซึ่งเป้แต่ก่อนบางคนใส่สะพายเป้เหมือนกันตอนเด็กๆพอโตมาหน่อยเลิกใช้เลยไม่ใช่เป้ไปต่างประเทศแล้วอะเพราะมันอยู่ข้างหลังเรา เราไม่รู้ว่าใครจะมาแบบเปิดซิปเปิดอะไรแล้วอะไรรู้ป่ะ <c oughs> คือหลังๆอ่ะมันก็จะมีข่าวมาเยอะใช่ป่ะแล้วที่เมื่อก่อนอ่ะจะคิดว่าคราบโจรอ่ะคือข้าบที่เป็นทรงที่เป็นแบบทรงที่แบบ,ททแบบซอมซอ้อ <c oughs> หรือดูแบบเป็นแบบเออดูแบบดูไม่ไม่น่าดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวนี้ดูดีผู้หญิงแบบเด็กเด็กแบบวัยรุ่นที่แต่งตัวดีๆอ่ะก็คือแบบเหมือนขโมยในแบบในสับเวในอะไรอย่างเงี้ยพอขโมยเสร็จปุ๊บ ก็วิ่งออกไปจากนอกส u b w a แล้วก็พอคนที่รู้ตัวก็หันไปคือส u b w a แบบประตูปิดแล้วแล้วนางก็แบบเหมือนโชว์อะโชว์ให้แบบฉันได้แล้วนะอะไรประมาณนี้ยคือมันท้าทายด้วยประเด็นวัวมากโดยเฉพาะที่แบบที่ยุโรปอะเอาจริงยุโรปเขาขโมยจนรวยแล้วประเด็นคืออะไรรู้ว่าเขาก็จะเจาะแต่กลุ่มที่เป็นเอเชียนเพราะว่าเอเชียน่ะจะชอบแบบแต่งตัวจัด อ่าพกของแพงๆหรือว่าเราเป็นจุดสปอตแหงใช่เออหนึ่งหน้าเรามันมาแล้วอ่ะหน้าเรามันใช่แล้วสองหน้าคือรวยหน้าตามาสีผิวมาคือเป็นเป้าอยู่แล้วเป็นสองคือเวลาเราไปเที่ยวเราจัดเต็มกันอยู่แล้วถูกปะเออเราก็ต้องประคมนู่นนี่นั่นซึ่งนั่นแหละคือเป้าเป้าหลังๆนี่คือ avoid เลยไม่เอาแล้วซึ่งจริงๆเคสที่ฉันเจออีกเคสหนึ่งอ่ะเป็นเคสเออของแบรนด์เนมเหมือนกันซึ่ง ขึ้นมาไฟมาเกาอีกแล้วเออซึ่งตอนนั้นอะ่ะฉันก็ทําไฟอยู่แล้วฉันก็เห็นผู้โดยสารคนหนึ่งเดินมาคนแรกด้วยกระเป๋าเอลอูวิตตองเป็นผู้โดยสารผู้ชายเขาก็เก็บของไว้บนโอเวอร์เฮดบินใช่ป่ะฉันก็เห็นแล้วว่าโอเคผู้โดยสารคนนี้ขึ้นมาคนแรกเลยเนาะอ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เห็นเขากเก็บไว้บนโอเวอร์เฮดบินเสร็จปุ๊บเฮ้ยมีผู้โดยสารที่เดินถัดมาคนที่สองแล้วฉันก็นึกว่าเขาเป็นเพื่อนกัน แล้วเขาเดินมาปุ๊บอะแล้วเขาก็หยิบกระเป๋าลุยวองนั้นลงมาฮะหยิบเลยเหรอเออคือเหมือนเขาหันไปซ้ายหันขวาแล้วก็แล้วก็เปิดฟลุ๊กเออระหว่างบอดเนี่ยนะระหว่างบอดเลยไวมากเออแล้วหยิบอะไรออกมาจากกระเป๋าแล้วฉันอะคือผู้โดยสารของอะไรอย่างเงี้ยคือผู้โดยสารที่เขาเป็นคนเก็บลุยวิตองอะเขาเหมือนวางปุ๊บแล้วเขาไปห้องน้ําทันทีโอ้ยอ่าแล้วเหมือนคนนี้ยมาคนที่สองปุ๊บแล้วก็ แล้วก็ตอนแรกอะฉันเห็นก่อนว่าเขาเดินไปข้างหลังเหมือนเดินเลยคนนี้ไปแล้วแล้วฉันก็เอ๊ะเขาเดินกลับมาทําไมไอะเพื่อนกันเนระแต่เขาอะหยิบกระเป๋าหรือใบตองลงมาแล้วฉันก็แบบเอ๊ะทําไมแล้วฉันก็เลยแบบเดินเข้าไปใกล้แล้วเขาเปิดยังเขาเปิดแล้วเขาเปิดแล้วแล้วเขาก็เหมือนแบบกำลังหยิบหาฉันก็แบบเดินเข้าไปใกล้แล้วเขาฉันก็เหมือนดันมองมองแรงไปนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนคงโจรคงรู้ตัวแล้วก็ แล้วก็เก็บคืนที่เดิมแล้วก็ไปนั่งข้างหลังสุดแล้วหยิบอะไรออกไปปะ คือยังไม่ทันหยิบอะไรเพราะมีนาเห็นนี่ะฉันเห็นก็ไงความดีเลนส์ของลูกเรือความตาดีความแบบว่องไวความสังเกตเนาะจริงลูกเรือสังเกตความอยากรู้อยากเห็นด้วยแหละประเด็นอีกหนึ่งอย่างเลยเพราะว่าถ้าไปเรืองแรกก็คือจริงเหรอคะผู้โดยสารไปถามเขาอีกไปคุยกับเขาอีกไมายตอนนั้นคือฉันยังเป็นเด็กน้อยไงแล้วฉันรู้แล้วเอาไฟหมักเก่าที่ต้องเล่งฉันก็เลยแบบโอเคอตาดีเห็นเสร็จปุ๊บอะฉันก็เลยแบบ ไปสอบถามผู้โดยสารเกิดบผู้โดยสารที่เขาเป็นเจ้าของกระเป๋าอะเดินกลับมาแล้วฉันก็ถามเขาว่าแบบอยู่แบบคําอ o n นหรือเปล่ามาคนเดียวหรือเปล่าแบบอยู่มากระคลายอะไรอย่างเงี้ยเออเขาบอกว่าอ๋อใช่มาคนเดียวแล้วเตือนเขาไหมโอเคตอนฉันยังไม่กล้าพูดอะไรก่อนฉันไปปรึกษาหัวหน้าลูกเรือก่อนเออเพราะว่าแบบเฮ้ยอ้าวี่เขามาคนเดียวแล้วคนนั้นมาหยิบกระเป๋าคนนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็แบบปรึกษาหัวหน้าลูกเรือ ก็เป็นอันว่าไฟล์นั้นก็พยายามคีมมอนิเตอร์เลยว่าแบบบอกเขาแให้เอาลงมาไว้ข้างล่างเลยเออตอนนั้นน่ะไม่กล้าบอกเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไปพูดอะไรเยอะเป็นเรื่องใหญ่นะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่เออเพราะว่าเออยังไม่เกิดเออแล้วก็เห็นแล้วว่าเขาไม่ได้เอาอะไรไปแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นฉันจะต้องเดินไปบอกอีกคนท้ายเครื่องนะเพราะแบบว่าฉันรู้แล้วนะเออ please แบบ don't touch all the s เออให้มันเหมือนแบบเราให้เขากลัวว่าเขากำลังสปอร์ตอยู่เออมากเพราะว่าฉันก็ไม่กล้าทําอะไรเพราะว่าหัวหน้าลูกเรือเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันยังไม่เกิดขึ้นอ่ะเราก็ไม่นก็ไม่ได้ไปเหมือนไปเกาหาเขาเออใช่อาจจะคิดว่าเป็นกระเป๋าเขาก็ได้แล้วไม่ใช่กระเป๋าเขาหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็เออเป็นเหตุสุดวิสัยแต่ว่าก็ดีที่เราแบบมอนิเตอร์ต่อเลยแต่ในฐานะแบบแบบเราเป็นเด็กน้อยไงเราก็ให้หัวหน้าลูกเรือตัดสินใจอืมก็ดีก็ดี แต่ว่าก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเนาะแบบเราก็คอยระแวะระวังให้แหละแต่สุดท้ายแล้วก็อย่างที่ออนบอกว่ามันมีขโมยทุกที่แหละมมแม้แต่บนเครื่องบินอะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราทําหลายหน้าที่มากเลยนะไม่ว่าจะเป็นดับไฟประมพยาบาลขโมยเราก็ต้องดูคือเราก็ไม่ได้มีเวลาแบบหูขนาดที่เราต้องคอยจ้องอเพราะฉะนั้นสัมภาระของท่านดูแลด้วยเนาะ นั่นแหละ,ะสำคัญ<ม>ของมีค่าที่มันแบบแพงมากๆแนะนําว่าอย่าเอาขึ้นเครื่องเลยมันแบบถ้ามันหายขึ้นมาคนที่เสียใจเองก็คือเราแล้วแบบอันเนี้ยคือเกิดเหตุการณ์แบบสัวบนเครื่องสัวของหายไปเนอะพี่เป้อันเนี้ยมีหลายครั้งเลยที่ผู้โดยสารของหายถ้าเขาสเต็ปออกจากเครื่องไปแล้วอะแล้วเขานึกขึ้นได้แล้วเขาจะกลับไปเอาอะตามกฎการบินแล้วถ้าคุณก้าวเท้าออกจากเครื่องบินไปแล้วคุณไม่สามารถเดินกลับเข้าไปได้แม้กระทั่งว่าเพิ่งก้าวออกไปเนี่ยเพิ่งก้าวแล้วอุ้ยลืมกำลังจะวิ่งไปเอากระเป๋าไม่ได้มันเป็นกฎของแอร์ สายการบินแล้วก็ของทางเอเวอเรชันเลยว่าเพื่อความปลอดภัยเนาะก็คือว่าต้องรอให้ลูกเรือไปเอาให้พี่อะ <ๆ S 2> เคยโดนอะไรรู้ปะ่ะเคยโดนเพื่อยสารตะคอกใส่ด้วยนะคือเขารู้ว่าเขาลืมของแล้วเขาจะอาจจะแบบย้อนกลับไป,ไปเอา,เอาพี่ก็กันไว้แล้วพี่ก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวไปดูให้เขาก็บอกว่าฉันจะไปดูเองอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นแบบเป็นคนจีนอะคือเขาเป็นคนจีนที่แบบ ล้วก็อยู่ดีๆก็ตะคอกรู้สึกจะเป็นไฟมากเกาเนี่นแหละคือมันเหมือนแบบเป็นของที่สําคัญมากๆอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็แบบพยายามที่จะแบบดันเข้าไมาด้สุดท้ายมันไม่ได้ไงเพราะว่าเอ,อ่อไม่รู้ว่าทุกคนรู้ไหมว่าถ้าเกิดเขาย้อนกลับเข้ามา process มันจะใหญ่ไปกว่านั้นอีกเราต้องทำ security search เลย,ยเออทั้งเครื่องทั้งลำซึ่งจริงๆอ่ะหลังจากที่ผู้โดยสารออกแล้วอะเราก็ต้องทำ security check แหละแต่ถ้าเกิด once ทีผู้โดยสารกลับเข้ามาเราไม่รู้ว่าจะเอาสิ่งแปลกปลอมอะไรเข้ามาอีกหรือเปล่า นั่นก็คือหน้าที่ของเราที่ต้องทำอีกอีกล้านอย่างมากๆเลยนั่นแหละเราก็เลยต้องพยายามกันไว้นั่นเองเนาะสุดท้ายแล้วแบบหายเยอะมากเคยมีคนทําต่งหูแบบต่างหูทองหายเงี้ยทองของแท้ โอ้นั่งเสิร์ชกันตาแตกบางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจอเพราะฉะนั้นนีก็เตือนผู้โดยสารเลยเนาะว่าของมีค่าที่ราคาสูงอ่ะถ้าเราจะต้องกังวลในการนําไปท่องเที่ยวไม่ว่าจะบนเครื่องบินหรือว่าไปถึงเดสติเนชันแล้วเราจะต้องกังวลกับของสินเนี่ยวมันจะหายหรือเปล่าเป็นของสําคัญมีคุณค่าทางจิตใจแนะนําว่าอย่าเอามากว่าช่วงเนี้ยหลังๆเราเลยช่วงระหว่างที่บอดดิ้งอ่ะเราจะพยายามแบบบอกผู้โดยสารตลอดว่าของมีค่าให้เก็บไว้กับตัวนะอย่าเอาแบบอย่าเอาไว้บนคอมพาร์เมนต์เพราะว่าคือ เราอาจจะเผลอเลอได้อะแบบเหมือนเผลอหลัลบหรือว่าเพลินหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเก็บไว้กับตัวแต่บางอย่างแบบบางที่นั่งอ่ะมันไม่สามารถที่จะเก็บอะไรได้จริงๆเพราะฉะนั้นก็พี่จะพยายามบอกว่าหลังเครื่องขึ้นไปแล้วพยายามแบบเราแวดระวัะวงของของตัวเองไว้ด้วยเอาลงมาหรือแบบถือไว้หรืออะไรก็ตามขนาดเอากระเป๋าไปโหลดอะ่ะยังมีของหายเลยนะก็ใช่เคยมีคนลื้อในกระเป๋าใช่ใช่คือ บางทีเราไม่รู้นะเราบอดอยู่ะผู้โดยสารที่นั่งอยู่ตรงวินโดะเขาจะพยายามบอกว่านั่นกระเป๋าฉันร่วงกระเป๋าฉันร่วงอยู่นั่นกับฉันเห็นแบบเหมือนเวลาที่โหลดเนอะเนาะีวลาเขาก็จะแบบเหมือนขึ้นสายพานใช่ปะนั่นกระเป๋าฉันกระเป๋าฉันร่วงอยู่อะไรอย่างเงี้ยช่วยเก็บขึ้นไปหน่อยอะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละเฮ้ยเห็นพี่เป้หลี่ตาเยอะมากเอาแว่นไหม แสบตาคือในสตูอ่ะแอร์เย็นมากแล้วก็ตาแห้งใส่แรงนใช่ไหมทุกคนมีแววนหมดเลยอะทำไมยังใส่แววนกันอะทำไมอ่ะเราใส่แววนแล้วพี่หรอนี่สั้นหรอสั้นมากมีนาสั้นปะคือจะบอกว่าเราเป็นคนที่เคยสั้นแล้วหายสั้นแล้วกลับมาสั้นอีกเออเพราะว่าการที่เราไปทำเลสิกแล้วแบบมันอาจจะทำไม่ค่อยดีมาก ก็เลยกลายเป็นว่าแบบเออต้องกลับมาใส่แว่นอีกเขามีนวัตกรรมใหม่แล้วนะกับสายตาก็คือจบเลยหลอลาลาแว่นได้เลยคือเขาเรียกว่านวัตกรรม relax เออ relax m i n d นะที่บำรุงราษอันนี้คือเพื่อนออนไปทำมาแล้วบอกเลยว่าเปลี่ยนจากภาพเบลอเป็นภาพชัดเลยคือแบบมันเป็นนวัตกรรมใหม่เลยเป็น relax m i n d หลอ,หอใช่โดยที่แบบเวลาทำนะแปบ๊บเดียวเลยแล้วก็คือมีแผลที่กระจกตาเนี่ย แค่สามมิลพี่เป้เล็กจิ๊ดเ่มันก็เล็กมากเลยเนาะเล็กมากแล้วก็พักฟื้นไวแค่3าถึงหวันก็คือกลับไปใช้สายตาได้ปกติเลยอไม่ต้องมานั่งคอยถอดคอนแทคเลนส์อะไรใส่แว่นหรืออะไรแล้วก็คือจากภาพที่เธอเบลอเธอก็คือชัดเจนภาพจํำยังชัดเจนว้าโอ้คือเลิศมากของวีเล็กไมที่บํารุงลาดนะแล้วที่สําคัญคือเขาใช้ตัวเลเซอร์เนี่ยเป็นตัวนวัตกรรมใหม่สุดเลยจากเยอรมันคือมั่นใจว่าปลอดภัยได้เลยแล้วที่สาคัญเวลาทาอะไรพวกเนี้ยไปทาในโรงพยาบาลแล้วอุ่นใจกว่าบํารุงลาดด้วยอ่ะ จริง<อ> The base อ,อยู่แล้วเ,<อ>เพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดว่าใครยังใส่แว่นอยู่นะแล้วจริงๆใส่ตามีผลสําคัญมากกับทุกอาชีพรู้ปาว่าถ้าใส่ตาสั้นมากๆจะเป็นแอร์จะเป็นกับตันอะไรเงี้ยไม่ได้นะลําบากนะใช่ใส่แว่นต้องขอใบอนุญาตนูนี่นั่นยุ่ง<อ>วุนว่นวายอันนี้ใครอาจจะไม่รู้ดูอยู่ก็คือว่าถ้า ใครที่เป็นลูกเรือบางสายการบินไม่อนุญาตให้ใสแว่นจริงจริงไม่อนุญาตจริงต้องแบบพยายามใส่คอนแทคเลนส์เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงแบบไปทําเลสิกมาก่อนหน้านี้แต่ว่าแบบเราก็แอบมาเสียใจที่แบบเราทําไปแล้วเพราะว่าแบบเลสิกยิ่งถ้าแบบยุคเก่าที่เราทาอ่ะคือทําแบบครั้งเดียวเราอาจจะทํารอบสองไม่ได้ก็แบบเสียดายที่โหแบบนวัตกรรมตอนนั้นยังไม่มาเออเมื่อก่อนจะคิดว่าเลสิกอ่ะคือแบบประเด็นคือทําเสร็จแล้วจบ แล้วก็อยู่ได้ตลอดชีวิต ไปไงชันต้องใส่กลับใส่แว่นเนาะเออถ้าทําเร็วเกินไปก็ไม่ได้ต้องให้หมอประเมินอีกทีนึงเพราะว่าบางทีทําเร็วเกินไปค่าใส่ตามันยังไม่คงที่เพราะฉันถ้ารอถึงช่วงจังหวะที่แบบเออหมอประเมินแล้วทําได้อันนี้ไปทําได้เลยเนาะแล้วแบบขับรถอะไรก็ง่ายเนึกออกก่าแล้วบางทีอ่ะถ้าสมมติว่าทํางานบางอย่างหรือว่าเราอยากไปออกงานกลางกลางคืนกลางคืนเนี้ยเราใส่คอนแทคเลนทั้งวันอ่ะโอ้โหแห้งเจ็บตาแสบตารู้สึกว่าไม่สบายลูกตาแล้วก็ปวดหัวด้วยนะบางทีใส่พวกคอนแทคเลนส์น ฉันอยากแนะนำให้รู้จักตรงนี้เลยใครนะที่ยังใส่แว่นอยู่แบบนี้นะจ๊ะไปจัดได้เลยนะจ๊ะ Relax m i ์มที่บางรุงราชค่ะไปแล้วไปจัดแล้วเดี๋ยวขึ้น QR Code ให้ด้วยอ่ะว่าโปรโมชั่นอ่าใครที่ดูอยู่เนาะก็จะได้โปรโมชั่นพิเศษด้วยโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมฉันได้ปะได้่นดีพิเศษได้พิเศษเฮยดีเดี๋ยวลูกค้าไม่เข้าได เหมือนเดิมชอบชื่นชอบรายการของเราสามารถกดไลค์กด Subscribe ติดตามไว้ได้นะคะแล้วพบกันใหม่ได้ใน EP นะะีหน้าค่ะสำหรับ EP นี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย